เขากล้าบอกว่าเส้นตรง x เท่ากับลบ3เป็นแกนสมมาตรของพาราโบลาใดถ้ามันเป็นสภาพนี้มันก็คือ x เท่ากับลบ3คือลบ1ลบ2ลบ3คำว่าแกนสมมาตรก็คืออย่างนี้สภาพนี้ตึ๊ก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 เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งไอ้ขาดมันรีเฟรชตัวโอเคอย่างนี้คืออาจจะหงายหรือจะคว่ำก็ได้แต่ว่าให้เป็นสภาพอย่างนี้อะไรอย่างนี้ถูกป่ะแปลว่าอันนี้มันคือย้ายแกนย้ายแกนมาที่ไหนครับผม h เท่ากับลบ3โอเคไหมย้ายแกนมาที่ h เท่ากับลบ3งั้นเราไปดูเลยข้อไหนที่ย้ายแกนมาเป็น h เท่ากับลบ3ครับใช่ใช้สูตรเลยก็ได้นะสูตร h ก็คือลบ b ส่วน 2a ใช้สูตรเลยก็ได้มาเพราะนั้นข้อ2ผิดแน่นอนใช่ไหมข้อ2กับข้อ4ผิดมองๆดูแล้วไม่1ก็3ตอบข้อ1ใช่ไหมเพราะเมื่อกี้ครูคิดข้อ3 มันเลยไม่ถูกถ้าเกิดข้อ1เราก็แทนลบ b ด้วยลบ3ส่วน 2a ก็คือ2แล้วก็ a คือ1ส่วน2ใช่ไหมฮะนี่เราตัดกันก็คำตอบคือลบ3ถูกป่ะข้อ1นั่นเองเห็นไหมนี่ยากเราเก็บให้หมดเลยนะข้อไหนที่เราข้ามๆไปเดี๋ยวเรากลับมาเก็บให้หมดข้อ10ทำยังหวะมีจุดเป็นจุดวกกลับข้อ10ยังไม่ทำแน่นอนจำได้ยังไม่เคยเอาค่า b ค่า c มาลบกันมาเราต้องตีความก่อนว่าจุดวกกลับคืออะไรครับเราลองถ้าพาราโบลาเป็นกราฟอย่างนี้เราลองวัดกราฟฟลื้มมันขึ้นแล้วมันก็เริ่มเป็นไงใช่ไหมจุดวกกลับเพราะนั้นจุดวกกลับคือจุดอะไรฮะจุดยอดซึ่งถ้ากราฟมันคว่ำมันจะเป็นจุดสูงสุดถ้ากราฟมันหงายจะเป็นจุดต่ำสุดถูกป่ะจุดวกกลับโอเคไหมแล้วสภาพนี้ดูปุ๊บก็รู้เลยว่ากราฟมันหงายนะฮะกราฟมันหงายเราหาจุดนี้จุดวกกลับอย่างนี้นะการที่เขาให้เลขนี้มาแปลว่าเดี๋ยวเราจะคำนวณหาค่า b กับค่า c ได้ถูกป่ะต้องคิดเลขหน่อยข้อนี้ต้องคิดเลขหน่อยก็คือลบ b ส่วน 2a เท่ากับลบ5ส่วน4เป็นสมการที่1เข้าใจไหมแล้วก็ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a เนี้ยจะมีค่าเท่ากับลบ49ส่วน8นี้เป็นสมการที่2นะครับโอเคไหมฮะโดยที่ถ้าเรามองจากรูปเนี่ยเรารู้แล้วว่า a คือเลข2ถูกไหม
ะนั้นครูแทนไปเลยตรงไหนที่เป็น A ก็คือเป็นเลข2ไปเลยนะครับนี่เป็นเลข2ไปเลยอย่างนี้นะครับเพราะนั้นขอกระดาษขาวเต็มจอแล้วเราไปกันอย่างนี้นะฮะเห็นไหมแล้วไงดีอ้าวดูปุ๊บเราก็รู้เลยว่า B คือ5ใช่เปล่าจากสมการบนน่ะนะฮะพอ B คือ5สมการล่างเราก็แทนไปอีกสักนิดนึงข้างล่างคือ8เรียบร้อยแล้วเนี่ยเห็นป่ะ8เท่ากับ8เพราะนั้นสมการบนคือลบ4 9นะฮะแล้วเรารู้ว่า b คือ5งั้นเราใส่เลยมันคือ 8c ลบ b กำลัง2ก็คือ25เท่ากับลบ4 9งั้นจากสมการนี้เราหาค่า c ได้แน่นอนถูกไหม 8c ก็เลยเท่ากับลบ4 9ย้ายไปบวกเป็นบวก25ก็เลยเหลือลบเท่าไหร่ครับถูกไหมฮะท้องแม่8C ก็เลยเท่ากับ8188638324ถูกไหม8324 4เท่ากับลบ3แต่โจทย์ถามหาอะไรครับโจทย์ถามหาอะไร B ลบ C ใจเย็นนะ B ลบ C นะโจทย์ถามหา B ลบ C ก็เลยเท่ากับ5ลบด้วยลบอะไรครับคำตอบก็คือถูกปะจบเรียบร้อยเอาสกรีนช็อตไปหน่อยหนึ่งโอเคปึ๊บนะครับโอเคไหมต้องจดอะไรไหมอ่ะจดไปจดต้องจดจดไปอือหือไปต่อเก็บให้หมดเลยนะเราทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะต่อไปข้อ10ข้อ10ไปแล้วต่อไปข้อ11เนาะทำไงให้มันย่อวะแล้วก็ซูมซูมอีกหน่อยโอเคเรียบร้อยข้อ11บอกว่ากราฟพาราโบลานี้เนี่ยกับเส้นตรงเนี้ยตัดกันที่จุดใดไอ้โจทย์ซีรีส์เนี้ยโจทย์ประมาณว่ากราฟตัดกันเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราสอนเราข้ามไปหมดเลยเพราะว่าโรงเรียนไม่ได้สอนถูกป่ะแต่นี่เดี๋ยวจะทำไปเลยนะเพราะเราจะไล่ทำมันมีออกข้อสอบไหมโจทย์อย่างเงี้ยออกไหมตกลงไม่มีนะโอเคเพราะว่าเรายังไม่ได้เรียนเนาะแต่เดี๋ยวครูสอนไปเลยนะครับเอาทฤษฎีก่อน